เรื่องแห่งคาวบอยวิวสวยรวยธรรมชาติมีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การไปพักผ่อนอินไปกับบรรยากาศมีจุดเช็คอินกินเที่ยวน่าสนใจอีกเพียบจังหวัดสระบุรีครับอสทออนทีวีสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอเต็ปรณกรทำธุรทรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยแล้วครับแล้วเวลาใครเดินทางเนี่ยไปอีสานก็ต้องผ่านจังหวัดนี้อยู่แล้วขึ้นเหนือเหมือนกันก็ผ่านเหมือนกันนะครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนครับพี่เต็ปครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กครับที่นี่มีโปรแกรมเที่ยวอะไรบ้างครับแน่นเหลือเกินครับพี่เต๋าขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวตามพวกเราไปดีกว่าได้เลยครับผมตามเลยครับเชิญครับตอนนี้เรามาถึงจุดรีดนมน้องวัวแล้วนะครับเต๋าแสดงว่าวันนี้เราจะมารีดนมน้องวัวใช่ไหมใช่ครับผมไม่เคยทำมาก่อนผมจะทำได้ไหมฮะพี่เต๋าไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเรามีพี่อีทนะครับครับรอพวกเราอยู่ด้านในจะสอนวิธีการรีดนมน้องวัวให้เราเองนะครับโอเคครับงั้นไปลองกันเลยครับลุยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อีทจะสอนรีดนมวัวใช่ไหมครับใช่ครับยากไหมครับพี่อีทก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายค่ะไม่ยากก็ไม่ง่ายมันต้องมีขั้นตอนในการเข้าไปหาน้องใช่ไหมครับคือเข้าไปเราจะต้องไม่ทำให้เขาตกใจแล้วเราก็เข้าด้านข้างเพราะว่าถ้าด้านหลังนี่จะเป็นทิศทางที่เขาทำร้ายเราได้เขาจะระแวงระวังระแวงเราก็ต้องกันตัวดีดซ้นมาเลยดีดมาได้แล้ววิธีการบีบเต้าอะไรเงี้ยทำไงครับคือล็อกแล้วก็บีบแล้วก็คลายค่ะล็อกแน่นๆอย่างนี้แล้วก็ไล่ใช้2นิ้วเหรอครับ2นิ้วล็อกก่อนล็อกล็อกที่โคนเต้านะคะแล้วก็ไล่ค่ะแล้วก็ไล่นิ้วมาปุ๊บบีบแล้วก็บีบค่ะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยก็คงได้ความรู้แล้วนะครับแล้วก็รู้วิธีพี่เต๋าก็รู้วิธีรีดนมแล้วนะครับขอบคุณพี่อีทด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปพี่เต๋าสเตชั่นต่อไปเรามีอีกหลายกิจกรรมนะครับที่ไหนที่ไหนฮะที่ไหนฮะเดี๋ยวเราไปนั่งรถชมบรรยากาศรอบๆฟาร์มโคนมแห่งนี้ก่อนได้ครับผมไปครับครับพี่เต๋าครับสนุกมากเลยครับวันนี้ได้ทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเรียกได้ว่าใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองนะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์จริงๆฮะไฮไลท์จริงๆไฮไลท์จริงๆนะครับเดี๋ยวจะไปต่อใช่ไหมฮะไปกันเรื่อยๆครับพี่เต๋าครับแล้วเราจะขี่ม้าไปไหมครับจะดีไหมครับพาพี่ไปด้วยดีไหมครับน่าจะไม่ถึงน้องน่าจะเหนื่อยก่อนและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ครับใช่แล้วครับพี่เต๋าครับโดยจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับนั่นก็คือภาพแกะสลักนะครับซึ่งเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีนะครับฟังแล้วภาพต้องงดงามมากๆแน่เลยเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปชมกันใช่ไหมครับใช่ครับพี่เต๋าแล้วมีจุดไฮไลท์อื่นๆไหมครับจุดไฮไลท์อื่นนะครับนอกจาก
ภาพนี้แล้วนะครับพี่เต๋าก็จะมีความงดงามตามธรรมชาตินั่นก็คือหินงอกหินย้อยนะครับซึ่งจะมีขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกันไปโอ้อยากจะขึ้นไปชมแล้วครับผมได้ครับพี่เต๋าพร้อมไหมครับไปครับไปครับลุยครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในถ้ำพระโพธิสัตว์เรียบร้อยแล้วครับเข้ามาในถ้ำแล้วเนี่ยยังมีไฮไลท์อีกนะครับนั่นก็คือนี่ครับที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นภาพแกะสลักนูนต่ำนะครับที่เขาบอกว่าเป็นศิลปะตั้งแต่สมัยทวาราวดีเลยนะครับผมก็เข้ามาก็อยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับผมตรงปากถ้ำเลยนะฮะก็เงยหน้าขึ้นไปมองนิดหน่อยก็เจอครับเพราะว่าภาพนี้ชัดมากสวยงามมากๆเลยครับนอกจากภาพแกะสลักแล้วนะครับถ้ำพระโพธิสัตว์มีถ้ำหินที่สวยงามหลายถ้ำมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถ้ำที่สามารถชมความงามได้ก็คือถ้ำพระโพธิสัตว์ถ้ำพระธรรมทัตถ้ำลุมพินีสวนหินและถ้ำสงัดเจดีย์ครับยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับพี่แต่สวยงามสวยงามมากเลยนะครับบอกเลยว่าคุณผู้ชมครับถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมแวะมาที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับมาเช็คอินถิ่นไทยยวนกันที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลบรรยากาศของตลาดน้ำแห่งนี้ต่างจากตลาดน้ำในภาคกลางที่อื่นๆเพราะแม้จะตั้งอยู่ที่สระบุรีแต่ก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไทยยวนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลครับใช่แล้วครับพี่เต๋าครับเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านต้นตาล นะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าชุมชนแห่งนี้นะครับจะเป็นพี่น้องชาวไทยยวนอพยพมาจากเชียงแสนนะครับแล้วก็มีอายุมากกว่า200ปีแล้วนะครับที่สำคัญคือพี่น้องชุมชนนะครับก็ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมกลิ่นอายความเป็นล้านนานะครับแล้วก็เป็นภาคเหนือของประเทศของเรานะครับสังเกตได้จากการประดับประดาแต่ละร้านนะครับพี่เต้มีข้อมูลแน่นมากเลยก็ก่อนออกมานะครับเข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของอสทนะครับอ๋อไปเซิร์ชมาก่อนงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูในตลาดไหมครับได้ครับกินอาหารกินขนมนี่เตะจะหมดแล้วนะครับอยากจะไปหาอะไรอร่อยทานแล้วพร้อมยังครับพี่ต๋าพร้อมแล้วครับไปกันพร้อมมากครับเงินก็พร้อมแล้วตอนนี้ลุยครับจ่ายครับครับพี่เต๋าครับครับแล้วก็ชุมชนตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล นะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักนะครับตรงนี้เลยใช่ไหมฮะจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศดีมากใช่ครับลมเย็นสบายใช่นะครับแล้วก็ในตลาดเองนะครับก็มีอาหารทั้งคาวและอาหารหวานนะครับแต่อาหารท้องถิ่นที่นี่เนี่ยที่ขึ้นชื่อนะครับก็จะเป็นผัดหมี่ไทยยวนหรือที่เรียกกันว่าผัดหมี่แจ๊หรือคำว่าแฉะซึ่งมาจากในภาคกลางนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะได้กินผัดหมี่ไทยยวนไหมครับแน่นอนครับพี่เต๋าจัดให้พี่เต๋าแบบจุกๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันว่ามันจะมีความแจ๊หรือความแฉะยังไงนะครับได้ครับเดี๋ยวผมไปร้านเราอยู่ตรงนี้ฮะใช่ฮะเดี๋ยวเราไปกันครับไปครับซื้อกันเลยครับร้านนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่เต๋าครับค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ขายอะไรบ้างครับที่นี่ขายผัดหมี่ไทยยวนค่ะมีตาด้วยนะคะผัดหมี่ไทยยวนตาป้าแหวมค่ะเป็นอาหารประจำถิ่นจังหวัดสระบุรีค่ะแล้วนี่ขายยังไงครับขายกระทงละ10บาทค่ะ10บาทเองเหรอครับใช่ค่ะขออนุญาตชิมเลยนะครับค่ะรสชาติจะกลมกล่อมประหวานเลี่ยนค่ะคราวแล้วต้องตบด้วยหวานนะฮะต้องครับมีร้านไหนแนะนำไหมครับนี่เลยดีกว่าครับแม่อ่อนขนมครกสิงคโปร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขนมครกสิงคโปร์จ้ะขายยังไงครับขาย12ชิ้น25บาทจ้ะชิ้น25บาทโอ้ให้เยอะจังทำไมถึงชื่อว่าขนมครกสิงคโปร์ครับแป้งมาจากสิงคโปร์ค่ะก็เลยตั้งชื่อขนมครกสิงคโปร์ค่ะ
แป้งนุ่มดีมากเลยครับมีความหนึบหอมใบเตยอ๋อสีเขียวนี่มาจากใบเตยใช่ไหมครับใช่ไหมอุ้ยหวานอร่อยครับหอมที่โดนจมูกผมอยู่ตอนนี้คืออะไรครับแม่ไข่ปาล์มจ้าสวัสดีค่ะไข่ปาล์มไข่ปาล์มปาล์มคือการปิ้งให้สุกเป็นภาษาเหนือเป็นอาหารว่างของทางเหนือจ้าเป็นอาหารว่างไข่ปาล์มครับที่จะรสชาติเหมือนไข่ตุ๋นวะคล้ายๆไข่ตุ๋นเอ้าเหมือนไข่ตุ๋นข้างล่างเหมือนไข่ตุ๋นข้างหน้าเหมือนไข่เจียวนี่ขายอะไรครับขนมครกค่ะชื่อร้านว่าขนมครกทศพักค่ะทศพักนี่มีไส้อะไรบ้างครับสิบหน้าก็จะมีมะพร้าวเผือกมันฟักทองข้าวโพดต้นหอมลูกชิดแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลมีอะไรข้าวห่อใบบัวเย็นสนใจนะพี่เต้นสนใจสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ข้าวห่อใบบัวของคุณแม่นี่ขายยังไงครับห่อละ40 บาทค่ะ40 บาทนี่เหรอฮะมีอะไรบ้างครับมีเครื่องแน่นๆอย่างเงี้ยค่ะมีกุ้งเชียงมีแปะกล้วยมีเม็ดบัวมีไข่เค็มมีหมูครับแล้วก็มีเห็ดหอมค่ะอ๋อนี่คือนี่ไงส่วนประกอบนี่จัดสวยมากเลยครับคุณแม่อันนี้คือใบบัวเหรอครับใช่ค่ะใบบัวค่ะเก็บเองไปเก็บเองพี่เต๋าครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าในตลาดเนี่ยนอกจากของกินของข้าวของหวานแล้วนะครับบางอย่างเนี่ยที่เราไม่รู้จักเนี่ยขนมกงอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่แทบหากินยากแล้วใช่ครับแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาจะมีกิมมิคของเขาใส่ชุดไทยมากน่ารักนะครับนะครับตกแต่งแบบสวยงามมากแล้วก็บรรยากาศริมแม่น้ำป่าสักก็เย็นสบายรับชมนะครับก็อยากจะให้มากันเยอะนะครับเพราะที่นี่เนี่ยเปิดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับผมตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นนะครับผมตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วก็มากันได้เยอะชวนกันเยอะใช่ครับปิดทริปวันนี้เราอยู่กันที่ไร่ปูนทับดาวนะครับใครจะไปคิดล่ะครับพี่เทพว่าขับรถจากกรุงเทพแค่2 ชั่วโมงนิดๆเองก็จะมีที่กางเต็นท์บนลานแล้วก็เห็นวิวภูเขาธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ไม่มีอะไรมาบดบังเลยครับใช่ครับพี่เต๋าครับและที่นี่นะครับก็เป็นอีก1 ลานกางเต็นท์ที่สวยนะครับครับวิว360 องศานะครับเชื่อไหมครับว่าอุณหภูมิกลางวันเนี่ยอยู่ที่23-26 องศาเย็นสบายมากส่วนกลางคืนไม่ต้องพูดถึง16-19 องศาอากาศกำลังดีเลยนะครับแล้ววิวด้านหลังนะครับ360สวยมากๆนะครับสวัสดีครับพี่นางครับพี่นางครับต่อขอถามเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างค่ะกิจกรรมของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายจะเน้นไปด้านสัตว์ค่ะทางไร่เราเปิดมาเป็นโคนมเลี้ยงโคนมอย่างแรกเพราะฉะนั้นกิจกรรมหลักของเราจะเป็นรีดนมวัวค่ะตอน3 โมงตรงของทุกวันใช่หลังจากรีดนมวัวทัวร์ไกด์ของเราก็จะพาไปจุดต่อไปก็คือไปเข้ากรงเป็ดเขาไปอุ้มเป็ดให้อาหารเป็ดแล้วก็ต่อไปก็เดินไปเป็นเข้ากรงนกแก้วหลังจากกรงนกแก้วเนี่ยเราก็จะพาไปให้นมแพะค่ะชายลูกแพะของเราก็ให้นมแพะชายให้นมแพะเสร็จก็จะจบด้วยน้องกระตั้วน้องกระตั้วมาเก้าครับมาเก้าครับ
หัวเราะหน่อยสิสวัสดีครับพี่วินนะครับจะเป็นคนที่พาเราทำกิจกรรมต่างๆในวันนี้ใช่ไหมครับพี่เต้ครับผมพี่เต้อยากทำอะไรก่อนครับเราดูตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าได้ครับตรงนี้เราอยู่มีอะไรอยู่ข้างหลังเราแป๊บน้องเป็ดครับน้องเป็ดนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เราทำอะไรกันที่นี่ก็จริงๆอันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของทางไร่นะครับเด็กๆเขาก็จะมาอุ้มเป็ดให้หันเป็ดอะไรอย่างงี้ครับเด็กๆจับเป็ดใช่เด็กๆเขาชอบมาอุ้มกันเลยครับพี่วินสาธิตให้ดูหน่อยครับวิธีการอุ้มเป็ดนี่ทำไงแต่เราก็ต้องช่วยกันต้อนหน่อยนะพี่โอเคก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในการต้อนเป็ดเนี่ยต้องใช้ทักษะในการต้อนนะฮะมือต้องไวจริงๆดูพี่เต็ปดูเอามืออาชีพดูมืออาชีพครับตอนนี้พี่เต็ปกำลังจ้องเป็ดอยู่ปุ๊บใกล้ได้แล้วนี่ไงโอ้โหกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นการให้นมแพะใช่ไหมครับพี่บินวิธีการให้ยังไงครับก็ให้แบบป้อนได้เลยครับพี่ป้อนได้เลยป้อนยกสูงๆเหมือนน้องหมาน้องแมวได้เลยครับอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมครับรู้สึกว่าเหมือนเลี้ยงเด็กครับตอนนี้จริงๆน้องเขาเริ่มหย่านมแล้วครับอ๋อหย่านมแล้วถ้ามาช่วงที่แบบน้องเพิ่งคลอดนี่จะน่ารักอุ้มถ่ายได้เลยพี่อันนี้อุ้มไม่ไหวแล้วครับอันนี้อุ้มไม่ไหวใช่ครับเพราะหนักน่าจะประมาณ20 กิโลได้และที่นี่นะครับยังมีฟาร์มวัวฟาร์มม้านะครับผมให้ไปเยี่ยมชมกันอีกตอนเย็นๆแล้วก็มานั่งชิลบรรยากาศแบบนี้เย็นสบายมากครับแล้วตกกลางคืนลานตรงนี้นะครับก็จะเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยครับสมชื่อแล้วครับผมกับลานนับดาวครับพี่ต่อวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็โอ้โหบอกเลยว่าทั้งสนุกมีความสุขแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับไม่คิดว่าที่จังหวัดสระบุรีแห่งนี้เนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆแบบนี้อยู่เยอะเลยครับนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอฝากอนุสาสน์อสทด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับได้ที่ LINE @อสทนะครับอย่าลืมตัว @ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทาง อสท.co นะครับและฝากช่องทางอื่นๆด้วยนะครับทั้ง Facebook IG YouTube และ TikTok ด้วยครับครับสำหรับวันนี้ผมเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอเต็ปโรดกรทำธุราธรครับและรายการอสทออนทีวีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่อง9กด30นะครับประเทศไทยยังมีอะไรดีๆอีกมากมายทุกคนออกมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสระบุรีเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและก็มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยนะครับเหมาะแก่การพาครอบครัวมาเที่ยวพาเพื่อนฝูงมาเที่ยวหรือว่าจะพาลูกๆมาเที่ยวก็ได้วันนี้ก็เซอร์ไพรส์มากครับผมกับถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับที่ยิ่งใหญ่อลังการมากจังหวัดสระบุรีนะครับผมน่ารักนะครับทั้งผู้คนนะครับมีแหล่งอารยธรรมที่มีคุณค่าแก่การเก็บรักษาไว้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่ามาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศสัมผัสวัฒนธรรมสัมผัสผู้คน